สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแนวทางในการสร้างรายได้ง่ายๆสำหรับคนที่สนใจเล่นในส่วนของ IQ Option หรือว่า Olymtrade หรือว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับถ้าพูดโดยรวมก็คือผมจะมาแนะนำแนวทางการสร้างรายได้สำหรับคนที่สนใจเล่น Binary Option นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับประสบการณ์การเทรดก็ไม่มีนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อไลน์แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซบอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ถามว่าสร้างกำไรระยะยาวนะครับโดยไม่ต้องใช้ความรู้ใดๆในการเทรดเนี่ยและที่สำคัญมือใหม่ก็สามารถทำได้เนี่ยนะครับต้องทำยังไงนั่นเองนะผมคำตอบก็คือเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าการเทรดคืออะไรนะครับให้ทำการปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะผมเพราะว่าคลิปนั้นนะครับผมได้ทำการอธิบายหมดแล้วนะผมว่าการเทรดเนี่ยคืออะไรนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าคุณจะต้องทำยังไงนะครับในการเริ่มต้นแล้วก็ต้องทำยังไงในการเริ่มต้นทำกำไรเลยนั่นเองนะครับเทรดตามคนที่เป็นอยู่แล้วนะผมความหมายก็คือคุณจะต้องทำการเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะผมก็ตรงตัวเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะผมพูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะผมก็สามารถดูได้จากมุมซ้ายล่างของคอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะผมเวลาประมาณ3ทุ่มนะผมก็กลุ่มที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมไว้ทำการแจกสิกเนลให้นั่นเองนะผมซึ่งสิกเนลที่ผมทำการแจกให้นะครับก็เป็นสิกเนลที่สามารถทำการไปเทรดตามได้เลยนั่นเองนะผมคือถ้าผมทำกำไรได้คุณก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับและข้อดีของกลุ่มนี้คืออะไรนะครับผมข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือทุกสิกนอลที่เราแจกนะครับชนะแน่นอนนั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับทุกสิกนอลที่เราแจกเนี่ยชนะแน่นอนนั่นเอง
นะครับก็โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำงานยังไงนะครับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเรียกว่า IQ option นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมทำการบันทึกวิดีโอไว้นะครับถ้าผมกดเพลย์เวลามันก็เดินปกตินั่นเองจะเห็นได้ว่ามีเมาส์2อันนะครับผมแบบนี้นะครับเมาส์อีกอันนึงคือเมาส์ที่ผมเมาส์เนี่ยนะครับคือเมาส์ที่ผมอัดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมาส์อันนี้คือเมาส์ที่ผมอัดคลิปไว้ตอนช่วงนั้นนั่นเอง IQ option นะครับตรงนี้คือ IQ option ที่ทำไว้ให้เราทำการเทรดได้นั่นเองนะครับ IQ option คืออะไรไปดูในคลิปอื่นอ่ะนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับส่วนทางด้านขวามือก็คือกลุ่มนั่นเองนะผมส่วนตรงข้างล่างตรงนี้นะครับคือ MT4 อันนี้เป็นกราฟที่ผมทำการใช้นั่นเองนะผมเป็นดีเทลที่ผมทำการใช้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะทำการปิดไว้นั่นเองนะผมไม่เปิดเผยนะครับว่าผมใช้อะไรก็ในกลุ่มนะผมจะทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้รับสัญญาณมานะผมซิกนอลก็ขึ้นตามนี้เลยนะผมอันนี้ผมกำลังพิมพ์ซิกนอลอยู่นั่นเองนะว่ายูโร GBP นะผมก็คือคู่เงินยูโร GBP นะผมแล้วก็พุทนะผม for put นะผมก็หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าให้คุณทำการกด lower หรือว่าสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้า call ก็จะเป็น higher หรือว่าสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับ for put เตรียมหมายความว่าให้คุณทำการเตรียมที่จะทำการเข้า trade นั่นเองนะผมก็คือเปิดคู่เงินนั้นไว้นั่นเองนะผมอันนี้ผมก็นั่งหาคู่เงินอยู่นั่นเองนะผม euro GBP นะผมก็เลื่อนหานี่ครับโอเคได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 65% ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเมื่อผมเห็นว่าสัญญาณถึงจังหวะที่ควรจะเข้านะผมก็จะบอกว่าโกแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าให้คุณทำการเข้าเทรดนั่นเองนะผมเข้าเทรดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับผมว่าผมเปิดคู่เงินเทรดไปแล้วนั่นเองนะครับในกลุ่มก็พิมพ์ว่าโกแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับผมเขาก็จะทำการเข้าเทรดตามนั่นเองนะผมซึ่งนั่นก็คือจะทำให้เขาเทรดแบบที่ผมเทรดเลยนั่นเองนะผมเขาได้กำไรตามที่ผมได้กำไรเลยนั่นเองนะครับโอเคผมเร่งคลิปวิดีโอมานะผมก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเห็นว่ามันจะแพ้นั่นเองนะผมก็เลยทําการมานิงเกลเข้าไปนั่นเองนะผมซึ่งผมจะพิมพ์ว่าแพ้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าให้มานิงเกลนั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่บอกนะผมว่าซิกนอลเนี่ยชนะทุกไม้นั่นเองนะผมแต่ว่าเราจะใช้การมานิงเกลเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับมานิงเกลไม่เกิน 4-5 ครั้งนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าเกินนี้นะครับผมรับรองว่าคุณหมดพอแน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าในกลุ่มนะผมในกลุ่มที่แจกนะครับทุกซิกนอลเราจะชนะทุกสิกนอลนั่นเองนะผมต่อให้คุณมานิงเกลนะครับยังไงก็ชนะนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าคุณจะแพ้นะครับอย่างนี้ผมก็เข้าไปอีกแล้วนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับมาถึงตรงนี้นะผมเห็นว่ามันมีการเด้งขึ้นไปสูงนะผมก็เลยพิมพ์ไปในกลุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าแพ้ไปต่อนั่นเองนะผมก็จะเป็นการมานิงเกลครั้งที่2นั่นเองนะผมก็คูณไป 2.5 นะครับผมตอนนี้เปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับค่อนข้างดีเลยนะผมในบัญชีของผมนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะไปดูกันเลยหลังจากที่กดพุทไปนะผมกราฟก็มีการดีดตัวกลับลงมานะผมแต่อันนี้เหมือนจะชนะเหมือนจะแพ้นะผมก็เลยลังเลนะผมแล้วปรากฏว่ามันก็ชนะนั่นเองนะผมซึ่งผมก็พิมพ์ในกลุ่มว่าชนะนั่นเองนะผมแล้วก็มีคนในกลุ่มพิมพ์ว่าวินแล้วครับวินแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคนพวกนี้ก็คือเป็นคนที่เทรดตามผมอยู่นั่นเองนะผมแล้วก็ทำกำไรพร้อมกันนั่นเองนะครับไม้แรกนะผมก็ไม้แรกหนักหน่อยนะผมจบที่3ไม้นั่นเองนะผมมานิงเกล3ครั้งอย่างที่บอกนะผมว่าเราชนะแน่นอนนะผมแต่มีการใช้มานิงเกลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมก็วินไปแล้ว 3-4 คนนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท่านอื่นวินอีกไหมนั่นเองนะผมอันนี้เขาบอกเขาเข้าไม้4ไปด้วยนะผมขาดทุนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ามาใหม่นะผมแล้วยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนั่นเองนะผมซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณเล่นยังไม่เป็นนะผมทางเรานะครับมีคลิปสอนการใช้งานให้นั่นเองนะครับก็มีท่านพิมพ์มานะผมว่าวินแบบนี้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะผมกับการโชว์คลิปให้ดูนะผมซึ่งมีคนหลายคนนะผมทักมาบอกว่าโชว์แบบนี้ให้ดูหน่อยนั่นเองนะผมจะได้เชื่อมั่นนะผมว่ามันสามารถทำได้จริงนะผมก็เลยมาโชว์ให้ดูนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นโชว์ให้ดูเหมือนกันแต่โชว์ให้ดูไม่ได้โชว์ให้ดูแบบเรียลไทม์แบบนี้นะผมอันนี้เป็นแบบเรียลไทม์แล้วนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ใครหลายคนนั่นเอง
นะครับถ้าใครอยากดูผลลัพธ์ที่มากกว่านี้นะผมก็ติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมหรือว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้โชว์ให้ดูตั้งแต่นู่นเลยนะผมปี2019เลยนั่นเองนะผมว่าเราแจกสิกนอลกันมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดให้ดู1ครั้งละกันนะผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะเร่งสปีดแล้วก็จะไม่พูดแทรกในวิดีโอนั่นเองนะผมคุณจะได้เห็นนะครับผมว่าผมทำงานยังไงเล่นยังไงนั่นเองนะผมไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในกลุ่มกันนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงกับสิกนอลที่ทำการแจกให้ในกลุ่มบ้างนะครับผมรีวิวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวจริงๆนะผมไม่มีการใช้หน้าม้าแต่อย่างใดนะผมเพราะว่าในกลุ่มอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทุกคนสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องมาใช้หน้าม้านะผมเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรกันได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเองนะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาสนานเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าระบบแจกสิกนอลของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มันนิเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมันนิเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมสิกนอลทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มันนิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสิกนอลเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2ถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่ม
นะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้มานิเกลเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอสัญญาณคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสัญญาณบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่แค่ทีเดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19นะผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19นะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสัญญาณของเราใช้มานิเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสัญญาณนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2ถึง5ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสัญญาณเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดดูไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเอง
นะผมข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของ Signal อย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Copy Trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ Copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR โค้ดที่อยู่ทางด้านขวามือคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ